ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง KK Channel นะผมตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีก็หลายคนบอกว่าทำไมไม่ไปที่อื่นมั่งนะผมเดี๋ยวผมไปนะผมก็ตอนนี้ผมกำลังแบบว่าหาควายอยู่ตามหาควายงานได้กำลังหาแม่พันแม่บ๊อบอยู่นะผมก็มาอุทัยเรื่อยๆแล้วก็มาสอบแสวงหาว่าคอกไหนแบบว่ามีตัวที่เราชอบที่เราถูกใจแล้วก็แบบว่าราคาที่เราจับต้องได้นะผมก็คือถูกใจเราอ่ะก็มาพาพี่ๆเพื่อนๆนะผมทุกคนมาดูมาหามาชมพร้อมกันเลยนะผมที่มาอุทัยคราวที่แล้วก็ได้แม่ใบบัวกลับไปนะผมแม่ใบบัวก็เป็นควายเหล่าอุทัย245นะผมท้องเจ้าไหมตอนนี้ก็ท้อง10เดือนแล้วนะผมควายงามมีหลายที่นะผมแล้วก็มีหลายคอกมากไอดอลในวงการควายผมอ่ะคือมีหลายคนมากเลยผมตั้งใจไว้ว่าจะแบบว่าทยอยไปให้ครบทุกคนนะผมเคยติดตามเคยชมเข้ามาวงการควายเงี้ยพี่คนนี้คือแบบว่าไอดอลนะคนนี้คือไอดอลนะเราต้องแบบว่าสักวันหนึ่งอยากจะไปนั่งข้างๆเขาแล้วก็ไปนั่งสัมภาษณ์เขานะผมทุกคนก่อนไปรับชมนะผมฝากกดติดตามเพิ่มไปที่ทั้งหมดช่อง KK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะผมแค่กดติดตามช่องผมนะผมแล้วก็ทุกคนก็นอนเปิดแอร์ดูโทรศัพท์อยู่ที่บ้านนะครับไม่ต้องออกมาให้เหนื่อยเลยนะผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปตามหาควายงามเองนะผมไปตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนโอเคนะทุกคนตอนนี้เจอคุณลุงอบต.ฤทธิ์แล้วนี่เสื้อเงินแล้วเขากำลังจะพาเราไปชมควายนะผมแกบอกให้ขี่รถเข้าไปเลยเดี๋ยวแกจะเอารถแท็กๆตามไปนะผมนี่บรรยากาศข้างทางนะผมควายมีหลายคอกมากนะผมข้างหน้านี่ก็เป็นควายข้างหน้านี่ก็เป็นฝูงควายนะผมเดี๋ยวเราให้ลุงแกนำไปนะผมนี่นะผมวิถีชีวิตเกษตรกรคนเลี้ยงควายนี่ดูลุงแกเดี๋ยวเราจะขี่เข้าไปเรื่อยๆนะผมบรรยากาศแบบว่าพาชมบรรยากาศรอบสองข้างทางนี่ก็จะเป็นแบบว่าทุ่งนานะผมเดี๋ยวนี้ก็จะปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกแพงโคล่านะผมไอ้ปลูกหญ้าแล้วก็ปลูกข้าวนี่ลงมาไปตอนนี้แกก็กำลังจะพาไปนี่นะผมนี่เป็นฝูงควายนะผมผมควายกับบรรยากาศสองข้างทางนะผมเดี๋ยวเรารอไปชมควายที่คอกลุงแกเลยนะผมตอนนี้เราอยู่คอกลุงอบต.ฤทธิ์นะผมก็คือมีพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ชื่อดังแล้วก็ที่ส่งลูกไปเป็นดาวเรียกว่าหลายจังหวัดนะผมในประเทศไทยเรานะผมก็อย่างยกตัวอย่างอย่างแม่แอร์นะผมก็จะส่งลูกเป็นแม่ไม้ทองแล้วก็แม่คำแก้วนะผมอ๋อแล้วก็มีอีกตัวนึงที่เป็นทีเด็ดใช่ไหมครับลุงมีแม่ของเจ้ากระทิงผู้อยู่ที่นี่ด้วยนะผมแล้วก็ตัวของกระทิงผู้เองนะผมก็ออกจากคอกลุงอบต.ฤทธิ์เลยนะผมก็คือถือว่าเป็นต้นกำเนิดเป็นแหล่งกำเนิดควายงามชื่อดังหลายๆตัวนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กับลุงอบต.ฤทธิ์แล้วนะผมสวัสดีครับลุงสวัสดีครับครับแนะนำตัวหน่อยครับลุงคุณลุงอบต.ฤทธิ์ครับก็ที่นี่ก็ตั้งอยู่ทับทันใช่ไหมครับลุงอุทัยธานีก็คือที่นี่ก็คือเป็นแหล่งกำเนิดครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลายๆตัวชื่อดังเลยใช่ไหมครับลุงครับนี่นะผมตอนนี้เราอยู่กับลุงอบต.ฤทธิ์แล้วก็เจ้าโชคใช่ไหมครับลุงครับนี่เจ้าโชคนะโหนี่มีน้องสาวเจ้าโชคเดี๋ยวจับให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูน้องสาวเจ้าโชคด้วยนะผมครับอันนี้กี่ปีแล้วครับลุง2ปีกว่าครับ2ขวบครึ่งครับโอ้โห2ขวบครึ่งครับความสูงนี่เคยวัดไหมครับลุงไม่เคยเลยครับ150ได้ไหมลุงไม่แน่ตัวนี้ชื่อน้องอะไรเหรอครับลุงโอ้ไอเขาเรียกว่าถุงเงิน
อ๋อน้องถุงเงินครับเป็นน้องสาวของเจ้าโชคครับพ่อกระทิงผู้ครับกับแม่ไหนแม่แอแม่แอนะผมแม่แอก็คือแม่ของไม้ทองใช่ไหมครับลุงแล้วก็ทำแก้วครับนี่นะผมเดี๋ยวให้ลุงเขาไล่สายให้ฟังนะผมเพราะว่าเมื่อกี้ยืนคุยกับลุงแต่ละตัวที่ออกไปจากที่นี่นะผมคือชื่อดังทั้งนั้นเลยนะผมครับไม่ผิดหวังหรอกแล้วเจ้าตัวนี้2ปีกว่าแล้วครับลุงครับ2ขวบกว่า2ขวบกว่านี้มีเจ้าของยังครับตอนนั้นผมเคยเปิดไปทีนึงเปิดร้าน7อือร้าน5คือยังไม่ได้ราคากันใช่มั้ยครับผมครับได้มาตอนนี้ผมก็ปิดราคาแล้วนะปิดราคาไว้เพื่อจะเปิดไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วคือเขาจองเราก็จะเปิดให้เขาอ๋ออะไรลูกตัวนี้คือตัวไหนล่ะครับลุงน้องของเขาเนี่ยน้องอีกทีนึงครับอืมน้องสาวไอ้ตัวนี้ปล่อยไปแล้วนะของพี่อัยการของพี่อัยการครับอ๋อคือมีเจ้าของแล้วใช่ไหมครับลุงตัวนั้นยังว่างอยู่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมตัวว่างนะผมนี่เดี๋ยวจะให้ดูแบบหลายๆตัวคือคอกลุงค่ะเนี่ยนะผมเท่าที่ผมสังเกตคือลูกควายเขาโครงใหญ่มากเลยแล้วก็สวยด้วยนะผมแข้งขานี่ใหญ่นะผมโหนี่ก็ตัวเมียนะครับใช่ไหมลุงใช่ใช่ครับอันตัวนี้กี่เดือนแล้วครับลุงตัวนี้ก็8เดือนแล้วมั้ง8เดือนกว่าๆแล้วนะอืมโอ้โหเดี๋ยวขอญาติลุงพาไปดูตัวเจ้าตัวนั้นทีนะลุงตัวไหนครับเนี่ยครับลุงตัวที่ยังว่างอยู่ครับคือตัวนี้ลุงยังไม่เปิดราคาเหรอครับยังครับตอนนั้นเปิดแล้วแต่เขาไม่สู้เปิดแล้วคือราคาไม่ได้กันครับก็เลยปิดราคาไว้ก่อนครับแล้วถ้าเกิดมีคนมาชอบแล้วครับลุงโอ้ไม่ปล่อยไม่เปิดแล้วครับไม่เปิดแค่ครั้งเดียวครับก็เขาจองไว้ไงอ๋อเขาจองไว้เราก็จะเปิดให้เขาอ๋อแต่พอเปิดแล้วราคาไม่ได้กันใช่ไหมครับลุงเขาไม่สู้เราเนี่ยโอ้โหสองปีนี่คือดูแข้งขานะผม ขายาวมากสูงใหญ่นะผมประมาณผมว่าน่าจะประมาณ140กว่า150นะผมประมาณ140กว่าวะเนี่ยประมาณนะมันก็ประมาณ160กันนะครับผมโอ้โห40กว่าแล้วใกล้ๆ5แล้วเดี๋ยวเผื่อจะได้ชื่อถุน้องถุงอะไรนะครับลุงฮะชื่อน้องอะไรนะครับไอ้ถังเงินถังเงินนี่เพิ่ง2ปีกว่านะผมแต่โอ้โหขาใหญ่แล้วก็ยาวนะผมโอเคครับลุงแล้วแม่นี้ล่ะครับลุงแม่แอครับแม่แอนะครับลุงผมขอดูหน่อยนะครับลุงได้ครับเขาดุไหมครับลุงไม่ดุครับอืมนะแม่นะแล้วเขาดูหน่อยลูกนี่นะผมแม่แอเดี๋ยวนะเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเนี่ยอ๋อคือตอนกลางวันก็ให้กินฟางให้กินหญ้าให้ไหมลุงได้ลุงได้เสริมหัวอาหารไหมครับไม่มีเลยครับโอ้โหแล้วแบบคืออ่างอ่างเขาใหญ่มากเลยครับแม่แอมันโตด้วยพันธุกรรมมันเองอ๋อโอ้โหแล้วจะมาเลี้ยงอะไรแม่แอนี้สูงประมาณเท่าไหร่ครับลุง150กว่าครับ150กว่าครับเออพันธุกรรมแม่แอนี่เขาเป็นยังไงเหรอครับลุงมีลูกเขามีแม่ไม้ทองครับคำแก้วแม่คำแก้วครับแล้วก็มีพอจะมีอีกไหมครับแบบว่าไม่มีก็มีไอ้เจ้าโชคเจ้าโชคโอ้โหคือแต่ละตัวที่ออกมาคือแบบว่าสร้างชื่อเสียงใช่ไหมครับลุงครับอย่างแม่ไม้ทองก็ไปอยู่กับเสี่ยเบิร์ดใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วแม่แอนี่คุณลุงได้มาจากที่ไหนล่ะครับผ
ผมได้มาจากไอ้ตะหนูนะตะหนูเจ้าของไอ้ดาวซีพีอ่ะอ๋อคือคนตะหนูนี่คือเป็นเจ้าของดาวตะหนูตะหนูเป็นเจ้าของดาวซีพีครับอ๋อผมซื้อมาจากเขาซื้อมา 15,000 ราคา 15,000 นี่ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีเหรอครับโอ้โห 20 กว่าปีอ่ะโอ้โหผมชอบมากเลยนะผมแม่แอร์คืออ่างเขาใหญ่มากตอนนี้เขากี่ปีแล้วครับลุงตัวไหนครับแม่แอร์เนี่ยครับ20กว่าหรือมั้ง20กว่า20กว่าปีตอนนี้เขาท้องอยู่ไหมครับลุงท้องครับแต่พูดถึงเรามันถ้าถามว่าควายอายุยืนไหมยืนนะนี่ถ้าเราไม่ให้ไปตั้งพันธุกรรมผิดนะมาคำว่าตั้งมานุกรรมผิดนี่ลุงยกตัวอย่างได้ไหมไปยกก็คือฉีดยามั่งเล่งมั่งบำรุงอาหารมันเกินเนี่ยไปมันก็เหมือนจะอายุสั้นเนี่ยคือก็เหมือนกับคนใช่ไหมครับลุงถ้าเกิดอยู่โดยธรรมชาติก็คืออายุยืนกินผักกินหญ้าแต่ถ้าเกิดไปมีสารเสพติดหรือสารพิษเจือปนในร่างกายก็จะอายุสั้นลงใช่ไหมครับลุงก็ดูควายดังๆเห็นไหมครับผมอายุไม่ยืนบางตัวอาจจะใช้แบบว่าสารเร่งอาหารอย่างนี้ใช่ไหมครับลุงไม่ต้องเลยฝ่ายดังๆไงตัวใหญ่ๆถามว่าทำไมไม่ส่งลูกเด็ดๆบ้างล่ะเพราะพันธุกรรมของพ่อเขาไม่ใช่ฝ่ายใหญ่คือแต่เราไปเร่งไปแต่งเงาคือตัวใหญ่ๆบางตัวก็ไม่ได้ส่งลูกดีเลยอาจจะโตด้วยยาอาจจะโตด้วยอาหารเสริมใช่ไหมครับลุงใช่ไม่ต้องอะไรอย่างพ่อแม่ก็ไปเติมดั้งมาเนี่ยลูกออกมาไม่ลูกไม่ดั้งดงเลยดั้งแมบใช่ไหมครับลุงลูกออกมาดั้งแมบคือที่ลุงเขาจะบอกคือควายเนี่ยควายมันจะโตธรรมชาติโตด้วยพันธุกรรมใช่ไหมครับลุงถึงจะอายุยืนนี่นะผมแล้วอย่างเงี้ยมันไปต่อยอดง่ายผู้ถึงใครจะไปอ่ะคือถ้าเกิดมีลูกมีหลานยังไงก็โตใช่ไหมครับลุงเพราะว่าครับแค่ได้เลยพันธุกรรมเขาแบบว่าปู่ย่าตายายเขาโตคือมีลูกมีหลานยังไงก็ต้องโตใช่ไหมครับลุงนี่นะผมเดี๋ยวเราให้ดูแม่ลูกเจ้าโชคนะผมแล้วกินง่ายง่ายไม่ต้องไปยุ่งยากกับมันมันอยู่ที่เราทำจะให้ยุ่งยากหรือไม่ยุ่งยากก็คือก็ลุงก็ปล่อยไปธรรมชาติอย่างนี้เลยครับมีอะไรก็กินฟังมันนั่นก็ตัดยามาให้นี่ลุงเอามาตอนนี้นี่เลี้ยงควายมากี่ปีแล้วครับลุงเลี้ยงมานานแล้วครับประมาณกี่ปีแล้วครับ30กว่าแล้วครับโอ้โหก็คือจะมาเจออย่างเงี้ยนะก็คือว่าถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกแต่เลี้ยงแต่เด็กเลยใช่ไหมครับลุงครับโอ้โหโอเคครับลุงเดี๋ยวให้ลุงพาชมตัวต่อไปหน่อยครับลุงนี่ก็คือเจ้าโชคกับแม่แอร์นะครับผมแต่ไม่จับไม่ได้ด้วยแม่จับกระทิงทั่วไม่เป็นไรครับลุงไปดูผมอ่ะเชื่อได้เลยเดี๋ยวแม่กระทิงทั่วพี่อ๋อชื่อแม่อะไรเหรอครับลุงขออีกทีนะครับลุงแม่มิ้นแม่มิ้มเป็นแม่เจ้ากระทิงผู้ใช่ไหมครับลุงครับแม่มิ้มนี่คือเหล่ากอเขามาจากไหนเหรอครับลุงมาจากไอ้ลาดยาวครับของลูกแกะใช่จริงๆเป็นของลูกแกะแต่ผมไปซื้อมาจากเสี่ยวิทอ๋อวิทยายกุ้งลาดยาวอ่ะนี่นะผมแม่มิ้นครับสูง160กว่าโอ้โหผมเพิ่งเคยเห็นแม่ใหญ่ๆเนี่ยลุง160กว่าครับปกติ150ก็ว่าใหญ่แล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูแม่ดาวอีกตัวนึงโอ้โหลุงนี่เลี้ยงดูครับผมปล่อยตามธรรมชาติจริงๆนะครับผมข้างหลังแกก็เป็นทุ่งนาทุ่งหญ้านะผมควายเขาก็จะลงน้ำนะครับตอนนี้
นี่เดี๋ยวเราก็เดินมาเรื่อยๆนะผมแม่ดาวนี่เป็นแม่ใครเหรอครับลุงเป็นน้องไอ้ใหญ่ข้างนาเลยเนี่ยเป็นน้องสาวแท้ๆเลยเหรอครับโอ้โหคนละพ่อนะผมครับครับแต่แม่เดียวกันแม่เดียวกันแม่ไม้งามอ๋อแม่ไม้งามครับโอ้โหโอ้โหดูเล็บนะครับผมแม่ดาวนี่กี่ปีแล้วครับลุงโอ้โหนานแล้วก็นี่กับใกล้ๆเกือบจะยี่แล้วมั้งยี่สิบปีแล้วมั้งคือแต่ละแม่แต่ละตัวนี่ลุงเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอเลี้ยงแต่เด็กเลยครับจริงเหรอลุงจริงครับไอ้ตัวนี้ซื้อมาหมื่นเดียวเองเนี่ยอย่างนี้ก็ลุงคือลุงก็เห็นหมดดีครับการพัฒนาการมันเป็นยังไงใช่ไหมครับลุงใช่ใช่โอ้โหเนี่ยซื้อมาหมื่นเดียวเองตอนนั้นนี่ถือว่าแพงไหมครับถามว่าแพงไหมมันก็พอเราก็พอสู้ได้อ่ะอ๋อราคาหมื่นนี่พอสู้ได้ตอนแรกอะผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดว่าหนูมันเยอะในนาเพราะตัดหญ้าในนาตัดตายไปขวามันก็หนูมันก็อยู่ในนั้นก็เลยชวนแม่ว่าเออซื้อควายเถอะเหมือนหยอดกระปุกออมสินอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นครับก็คือกวาดหญ้ามาหัวขนาวได้เตียนโอ้หนูได้ไม่อยู่นั่นแหละปัญหาคือปัญหาแรกเริ่มเลยคือหนูเยอะหนูเยอะหนูครับโอ้แล้วก็เลี้ยงจนมาจนถึงครับ30ปีเนี่ยนะครับลุงครับแล้วผมมันเจอควายอย่างเงี้ยแล้วเป็นไงครับลุงไอ้ลุการที่ลุงได้เห็นพัฒนาการแบบตัวใหญ่ๆเงี้ยคือผมจะบอกว่าของลุงนี่คือเป็นสร้างชื่อเสียงให้หลายๆแม่แล้วตัวลุงเองเนี่ยมีความรู้สึกยังไงครับลุงผมก็ดีใจนะแต่ที่เขาไปเขาก็ไม่เคยเอ่ยถึงผมเลยเขาคือเป็นของเขาผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คือต้นกำเนิดนี่มาจากเราใช่แต่ที่เขาไปดังเขาไม่เคยเอ่ยเลยว่าเออมาจากคลองนั้นคลองนี้นะก็คือที่ยืนคุยกับลุงเมื่อกี้ก็คือมีหลายแม่ครับมีหลายแม่หลายตัวใช่ไหมครับลุงอย่าไปก็คือก็จะไม่เป็นไรเออผมไม่เป็นไรให้เขาไปได้ดีก็จบแล้วแต่สำหรับลุงก็คือภูมิใจใช่ไหมครับลุงครับครับผมว่าภูมิใจอยู่ครับลุงเดี๋ยวขอเดินชมบรรยากาศหน่อยนะครับลุงครับครับเนี่ยเลี้ยงควายไม่ใช่ยากเลยนะมีทำสถานที่ให้มันมีสระนอนสักหน่อยแล้วมีเอาหญ้ามาลงแล้วก็ให้มันเปิดโอกาสให้เดินสักหน่อยนึงแค่นี้จบเนี่ยก็คือโอ้โหแต่ละตัวนี้ก็เมื่อกี้แม่แอร์ก็อ้วนนะผมอ่างใหญ่เนื้อหนังดีก็คือลุงก็เลี้ยงอย่างนี้เหรอครับลุงธรรมชาติเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไปดูอะไรมากเลยใครบอกว่าโอ้โหเลี้ยงควายโอ้โหลำบากไม่ใช่เลยนี่นะผมจัดถ้าพรุ่งนี้จะไปไหนนะวันนี้จัดยาเลย2เที่ยววันนี้ตัดให้มันกินเที่ยวเช้าเขาเอามาให้มันอีกเที่ยวนึงจบโอเคก็คือถ้าเกิดเรามีธุระเราก็เตรียมอาหารไว้ใช่วันนี้เลยตัดตองเที่ยวเอามาให้มันกินก่อนเลยเที่ยวและอีกเที่ยวขารถไว้พรุ่งนี้มาทิ้งไว้แต่เช้าแล้วพรุ่งนี้จะไปไหนก็ไปได้มันจะไปเขาไม่ไปไหนเลยเขาไม่เคยดื้อเลยควายใครว่าเลี้ยงยากเลี้ยงยากเนี่ยดูดิเนี่ยนี่นะครับลุงก็นอนเล่นอย่างนี้ของเขาขึ้นมาก็กินฟางก็จบลุงครับแล้วปล่อยอย่างนี้คือเราจะเป็นห่วงเรื่องสัตว์มีพิษไหมครับเช่นแบบว่างูหรือว่าตัวเงินตัวทองอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ตัวเงินตัวทองมันไม่เคยยังไม่เคยมีปัญหาสักทีนะพี่เออนี่ที่จะพาพี่น้องมาดูนะครับผมเพราะว่าลุงแกมีประสบการณ์คือหลายสิบปีแล้วเรามาดูวิธีการเลี้ยงของคนที่เริ่มก่อนแล้วก็เริ่มต้นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับผม